หวังว่าจะไม่ซับซ้อนนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดครับโปรแกรม Logitech Gaming Software Installer มาไว้ที่เครื่องผมแล้วนะถามว่าทำไมผมต้องมาดาวน์โหลดนะเพราะผมได้ไอ้นี่มานี่เห็นไหมจอยพวงมาลัยนั่นเองมันต้องไดรเวอร์ก่อนนะกลับมาที่ติดตั้งเราต่อก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในใต้คลิปแล้วกันเผื่อใครได้รุ่นนี้มานะก็ได้เสร็จแล้วก็แอคเซปต์เลยแล้วก็อินสตอลรอครับจังหวะนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอครับก็สเต็ปมันก็เป็นอินสตอลรุ่นเก่าๆนะ Next Solution อะไรเงี้ยนะอันนี้เขาก็บอกว่า Welcome Logitech Software Wizard บอกว่าถูก continue นะครับ Disconnect Logitech Controller นะซึ่งเจ้ารุ่นนี้มันเป็น USB แล้วนะเดี๋ยวผมหาหัวกันนี่คือ USB ของตัวคอนโทรลเลอร์ผมก็เอามาเสียบเลยไม่รู้ทำงานหรือเปล่าเสียบไปก่อนนี่มีเสียง Active ขึ้นมานะเสียบเสร็จแล้วก็กดนี่นี่เหมือนเดิมฮะรอครับเขาก็ทำการอินสตอลของเขาไปนะมีเสียงดีเทคอุปกรณ์เข้าใจได้ว่าอาจจะเจออุปกรณ์เราๆหรือพยายามลงไดเวอร์อยู่นะเจออุปกรณ์นะครับ Device Need Calibrate นะครับ Wingman Formula Force GP นะครับแล้วก็กดนิกไปนี่ครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาซึ่งผมก็ไปจับนี่โอเคนี่นะพอเราหมุนนี่เห็นปะให้ดูนะนี่นะคือการคาลิเบรตของเขาซึ่งเห็นนี่ไหมนี่ไงเมื่อกี้ผมหมุนใช่ปะไอ้นี่ก็หมุนตามเนี่ยนะมูฟเมนต์ของเขาอะไรประมาณนี้ให้คาลิเบรตนะโอเคพยายามตั้งให้ตรงศูนย์ของเขาแล้วกันมันจะได้บาลานซ์นะพยายามจับศูนย์กลางนะคงได้ประมาณนี้แล้วมั้งผมก็เพิ่งเคยมีในครอบครองนะไม่ชัวร์ว่ามันตั้งยังไงเท่าไหร่แต่หมุนน่าจะได้ประมาณนี้แล้วมั้งนะเส้นตรงของเขาโอเคพออันนี้เรียกว่าคาลิเบตแล้วนะเราก็เน็กนี้ก็มีตั้นเท้าครับตั้นเท้าเนี่ยผมก็เหยียบเนี่ยเห็นปะตั้นซ้ายนะเป็นเบรกพาดเดิลตั้นขวาเข้าใจว่าเป็นคันเร่งเหยียบแล้วมันก็ไปเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแต่เห็นเท้าผมละทีนี้นะเนี่ยเบรกคันเร่งดูเท้าผมไปแล้วกันนะนี้มันก็แอคทีฟนะนั้นเราก็นิกเลยเราก็ฟินิชทีนี้เขาก็จะมีปุ่มที่ให้กดอยู่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะเดี๋ยวผมลองกดดูเนี่ยกดละได้พระเจ้ามันอยู่ข้างหลังนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าผมเพิ่งมีในครอบครองกันแรกกดขวาก็โอเคทำงานได้โยกซ้ายโยกขวาได้นะโอเคแล้วไงต่อกลับมาที่หน้าจอต่อเราก็กดโอเคไปนะวิวลิสต์มีก็วิวก็ได้เราฟินิชไปนะขอจะอธิบายนู่นนี่นั่นนะก็เสร็จขั้นตอนครับซอฟต์แวร์อินสตอลเรียบร้อยแล้วก็กด DONE ไปนี่แล้วก็มีตัวนะเซตอัพปุ่มต่างๆให้เสียบ device เนี่ยนะ create profile ต่างๆนะนี่นะนี่ปันเท้า
นะวันนี้นั่นเดี๋ยวดูว่ามันจะทำงานยังไงนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะเปิด Assetto Costa ดูว่าจะเล่นยังไงนะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันอินต่อไดเวอร์ติดตั้งไปแล้ว